โยนวัสซ่าวัดดีวิรุณเมกาวดีวิรุณดูไบดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม GTA 5M นะหรือว่า 5M นั่นเองนะครับในเซิร์ฟสโลชานะกับเจ้าตัวเครื่อง ROG Airline นะหลายคนขอมานะครับให้พี่ได้ลองเทสบ้างนะครับท่านผู้ชมนะได้เลยนะครับตอนนี้ก็ศูนย์ไทยเขาเปิดขายไปที่เรียบร้อยนะราคาประมาณ 25,000 นะท่านผู้ชมนะลิงก์ซื้ออยู่แล้วนะครับยายใต้คลิปเนาะคุณดูเนาะอันนี้พี่ก็มาเทสให้ดูนะครับตัวนี้พี่ต่อผ่านเจ้าตัวด็อกไม่ใช่ด็อกเขาเรียกว่า USB adapter นะเขาเรียกว่า Type C adapter นะครับตัวนี้นะฮะนี่แต่พี่จะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้เนาะก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบชาร์จได้เลยผ่านรูนี้นะครับปีไม่รูนี้นะครับแล้วก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดได้นะครับต่อการ์ดรีโดงรีเดอร์ได้นะเป็นของโกโจโดนะครับเสียบไว้อยู่นะฮะมาท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับตัวนี้นะครับ CPU เป็น RyzenZ1 Extreme นะท่านผู้ชมนะ8คอร์16เทรดแรม16กิกนะฮะ DDR5 นะครับแล้วก็การ์ดจอเป็น RDNA 3นะ 8.6 ทีเลฟอปนะครับแล้วก็มี SSD เนี่ย512กิกนะครับในตัวนะแบตถ้าแบบว่าถ้าถอดแบตออกนี่เล่นพกพาได้ประมาณ10ชั่วโมงไม่ใช่10ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับ 1-2 ชั่วโมงนะประมาณนั้นนะครับตัวนี้ 8.6 ทีเลฟอปนั้นแรงไล่ๆกับ PS5 นะครับ PS5 นี่จะอยู่ที่ประมาณ10.3 เทเลฟอปนะครับเดี๋ยวมันไปเช่ารถตรงไหนนะเมื่อกี้นี้กด P ดูก่อนดิมันบอกว่าจะมีจุดสีส้มๆอยู่ใช่ไหมจุดสีส้มๆนี่มันคืออะไรวะเดี๋ยวตรงนี้มันบังผมแป๊บนึงผมปิดโหมดอันนี้ก่อนเราสามารถที่จะใช้อันนี้เล่นได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ใช้ตัวนี้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงผมปรับเฟิร์บเป็นออโต้โหมดเกมแพดอย่างนี้นี่สามารถใช้ไอ้เจ้าตัวจอยอย่างนี้เล่นได้ด้วยนะเฟรมเรทนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เฟรมเรทจะอยู่มุมบนขวามือนะครับเฟรมเรทจะอยู่ที่ประมาณ70 fps นะ70 fps แล้วผมใช้ TDP แค่30วัตต์นะครับ25บูท25นะครับโอเคเลยนี่ถือว่าภาพใช้งานได้นะ60ถึง70เฟรมนะฮะถือว่าโอเคไหมโอเคเลยนะครับท่านผู้ชมนะวันหนึ่งผมกดผมจะไปเช่ารถเนาะเมื่อกี้นี้กดใช่ยังไงกดใช้เนี่ยรถไม่มาว่ะเราต้องมันต้องไปนั่นนะครับท่านผู้ชมนะดูในที่พาวรถนะครับชิบหายแล้วแม่งกูกดออกมา2อันนี้กุญแจแบบหนึ่งดูก่อนนะผมจำไม่ได้ว่าเซิร์ฟนี้แม่งพาวรถตรงไหนปิดที่ตรงนี้ก่อนครับจนในวันนี้เหนื่อยใช่ไหมตรงนี้แน่เลยพาวรถหรือเปล่าสีส้มๆแป๊บหนึ่งนะนี่คือจุดอะไรนี่อ๋อนี่ไงที่พาวรถโอเคผมจะทำการมาร์คมันไว้แล้วก็เดินไปมันไม่ทำไมมันไม่มีแมปให้ขึ้นให้ดูเนาะคุณดูเนาะโอเคเดินไปตรงนี้ใช่ไหมเดินออกไปแล้วก็ซ้ายโอ้โหวิ่งโคตรไกลเย็ดเข้เดี๋ยวผมเปิดเฟรมเรทให้ดูนะครับเปิดโหมดเฟรมเรทให้ดูเอ้านี่นะฮะเป็นไงชิวๆ70เฟรมนะอันนี้คืออยู่นอกเมืองยังไม่ได้เข้าเมืองอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้เจอผู้เล่นเยอะๆนะครับไหนใกล้ถึงยังวะโอเคใกล้ละเดี๋ยวอีกนิดนึงโอ้โหหลายบล็อกอยู่เดินไกลอยู่ทำไมมันไม่เอาไม่เกิดที่ใกล้ๆกับที่พาวรถผมไม่เข้าใจนะเสิร์ฟประตูไปหลายคนถามมาไงเลยลองให้ดูซะเลยจะได้แบบหายข้องใจเปิดไมค์คุยกับเพื่อนนะมันมีไมค์บิวอินในตัวนะครับท่านผู้ชมนะนี่เวลาผมกดไมค์นี่เห็นไหมมันจะขึ้นรูปไมโครโฟนขึ้นมาแบบนี้นะครับไอ้สเปคจะดูสเปคหรือว่าจะซื้ออะไรเนี่ยสั่งซื้อเนี่ยอยู่ด้านล่างคำยันได้คลิปนะคุณดูนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับโอ้วิ่งไกลมือเหมือนกันนะเนี่ยซื้อสโลชามันฟรีไวลิสนะคุณดูกินในวันนี้ก็เหนื่อยใช่ไหมไปเลยจ้าโอ้จำเลยจ้าคนเล่นเยอะอยู่นะเนี่ยดูดิมันกลางคืนแล้วใช่ไหมหนึ่งโอเค
ไปผมมาวิ่งให้ดูก่อนนะผมยังไม่ได้ไปเช่ารถเช่าอะไรนะถ้าไปเช่ารถได้คงง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาไปทำอะไรพวกเนี้ยมันจะได้แบบเล่นจะได้รู้นะครับว่าเล่นได้ลื่นขนาดไหนเออแค่นี้ก็ลื่นแล้วแหละดูจากทรงแล้วอันนี้คือผมยังไม่ได้เสียบ TDP ตรงไงไม่ได้เสียบสายชาร์จตรงเลยนะอันนี้ผ่านด็อกนะผ่านด็อกมันจะได้แค่30วัตต์มันอยู่ที่ด็อกเราด้วยนะครับถ้าด็อกบางคันนี่ไอ้ด็อกบางอันนี่ได้ถึง45วัตต์นี่ก็ลื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะมาแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้ยมาพาวรถซะหน่อยเอาว่ะปีนครับปีนปีนไม่ได้วะตรงนี้โอ้ยขึ้นไม่ได้สิงโอเคมันสามารถต่อมาคีย์บอร์ดได้นะแต่ว่ามันต้องผ่านเจ้าตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้น้องสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับกด E เพื่อพาวนี่รถเรามาแล้ววะโอเคอ้าวไอ้เหี้ยไม่มีรถได้ไงของกูงงใช้หรือเราต้องออกเข้าใหม่วะคนดูออกเข้าใหม่หรือเปล่าต้องออกเข้าใหม่หรือเปล่าเอ้าผมว่าต้องออกเข้าใหม่นะนี่รอบหนึ่งชัวร์เลยดิสคอนนี้ก่อนคือบางทีบางซื้อมันต้องออกเข้าใหม่นะครับพอใช้กุญแจแล้วมันไม่เข้านะท่านผู้ชมนี่ไฟเอ็มผมอยู่นี่โอเคไฟเอ็มอยู่นี่แป๊บนึงนะไฟเอ็มฟับวิธีการลงไฟเอ็มอยู่ด้านหน้าคำยันใต้คลิปนะผมแปะไว้ให้แล้วนะครับกดหน่อยกดตรึงมาเข้าไปใหม่ครับสโลชาโอเคเลยซื้อกล้วยมาจ้าไปเล่นกันได้นะเซิร์ฟนี้คนดูเฮ้ยมีเพลงด้วยว่ะบึ้มบึ้มคือลือคือลือ รอมันโหลดเข้าแมปนะครับไปจ้าลอก่อนรอมันโหลดนะครับท่านผู้ชมนะผมคิดว่ามันก็คงไม่ต่างกันมากหรอกนะครับมาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศอ้าวทำไมชุดกูเปลี่ยนโอ้ยตกใจนึกว่าชุดเปลี่ยนเดี๋ยวแล้วมาเกิดที่ไหนเนี่ยเอาอ๋อถูกแล้วทุกทีละโอเคกด F2 ดูรถดิใช้โอเคพาวรถดิคนดูเนี่ยทำไมไม่มีรถเอ้าไอ้เหี้ยเกมกูงงกดอะไรผิดไปหรืออคันนี้มาลองดูดิเนี่ยรถหายไปไหนวายสาดพาวรถไม่ขึ้นเนี่ยงงเลยเฮ้ยเอาจริงดิคนดูแม่งพาวรถไม่ขึ้นว่ะเกมว่าแต่ฮิกหรือเราต้องเราทำอะไรผิดไปแน่นอนนะครับอันนี้60 70เฟรมนะหรือเงินเราไม่พอวะที่จะ
ท้ารถวะคนดูงงนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีเผารถให้ได้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะอยากให้ลองอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับจริงๆอ่ะมันได้ประมาณ 60-70 เฟรมมันเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับ GTA 5M นะคนดูนะก็ฝากไว้ด้วยกันนะสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะบายจ้า